เราพูดถึงเรื่องของอาเซปได้ยินมาค่อนข้างเยอะแล้วอยากเข้าใจอีกสักครั้งแบบชัดๆกันเลยว่ามันคืออะไรครับส่วนม่ะมีคนถามมาเหมือนกันนะคะว่าอาเซปคืออะไรแล้วก็รวมประเทศไหนบ้างน,นะคะทีมงานด e สแตนด์ดัตเวลก็เลยทํากราฟิกง่ายๆอธิบายนะคะว่าอาเซปคืออะไรจริงๆแล้วอาเซปนะคะชื่อเต็มๆก็คือ regional comprehensive economic partnership นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะซึ่งแน่นอนภูมิภาคนี้ก็คือเอเชียแปซิฟิกค่ะเขาพูดคุยกัน15 ประเทศ10ประเทศบวกอีก5ประเทศที่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนนะคะก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และออสเตรเลียก่อนหน้านี้มีอินเดียด้วยนะคะแต่ว่าอินเดียเนี่ยเพิ่งถอนตัวไปก่อนจะลงนามไม่นานนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าอาเซียนถือว่าสร้างแรงกระเพื่อมให้กับโลกค่ะเพราะถือเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมประชากรถึง2,200ล้านคนคือเกือบ3 0ของประชากรโลกแล้วยังมีมูลค่า GDP แต่ละประเทศรวมกันเนี่ย15ประเทศ นะคะคร่วม26ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นประมาณ28%ของ GDP โลกด้วย ทางสูย์วิจัยเกษตรกรไทยเคยประเมินไว้นะคะว่าข้อตกลงอาเซบเนี่ยจะทําให้ไทยได้รับอนิสงทางตรงก็คือมีปริมาณการค้าระหว่างไทยกับสมาชิกเพิ่มขึ้นแน่นอนกับทางอ้อมนะคะก็คือมาจากประเทศกลุ่มนอกอาเซียนที่ลดกําแพงภาษีระหว่างกันแล้วก็อาจจะทําให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตทองต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนด้วยนะคะนี่คือส่วนดีแต่ว่าก็จะมีบางธุรกิจนะคะบางบริษัทนะคะที่อาจจะยังปรับตัวไม่ทันได้รับผลกระทบเพราะว่าก็จะเสรีทั้งขาเข้า และขาออกนั่นเองค่ะ